สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเลเวลครับด่าน104นะครับเมื่อกี้มีเพื่อนคนหนึ่งครับคอมเมนต์มานะครับว่าสามารถด่าน104สามารถจบได้ภายใน1นาทีผมว่านะครับลองลุยกันนะครับเขาก็บอกทริคมานะครับว่าทำยังไงครับถึงจะสามารถจบได้ภายใน1นาทีนะครับเราก็มาลุยกันเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆคนที่แนะนำครับชื่อคุณขอบคุณนะครับคุณพนักพลนะครับอาสาสอนอาสาส้อยนะครับอาสาส้อยพัฒนพลนะครับพัฒนพลนะครับอาสาส้อยนะครับที่ช่วยผมนะครับสามารถครับทำวิดีโอนี้ได้ครับก็แนะนำเพื่อนๆครับเก็บเร็วด่าน104นะภายใน1นาทีสู้ๆนะครับลองเลยครับลุยเลยครับก็ไม่ยากครับเขาบอกว่านะครับถ้าทริคของเราครับก็คือให้ส่งเรดบาวไปก่อนเลยครับให้ส่งตัวอะไรนะครับที่วิ่งเร็วครับไปก่อนหนึ่งตัวครับตอนแรกไม่ต้องอัพอะไรนะครับแล้วมันจะไม่มีบอสมานะครับมันจะไม่มีบอสตัวที่2มานะครับมีแค่บอสตัวแรกมาอย่างเดียวนะครับเอ้ยมันจะไม่มีบอสตัวแรกมามันมีแต่บอสตัวที่2มานะครับเขาก็บอกอย่างนี้นะครับผมก็โอเคนะครับลุยกันเลยนะครับมีอะไรมากครับตอนนี้ตอนแรกก็ปกติครับตอนแรกเรื่อยๆครับน่ายากครับด่านนี้พร้อมมีหัวหน้าครับก็เราก็ตีสบายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราเน้นตัวสแปนนิดนึงนะครับผมก็มาเก็บตัวสแปนนะครับเพราะผมติดอยู่ด่าน120ครับผมก็จะจัดการให้ได้นะครับเก็บเร็วของตัวเรดบาร์นะครับเก็บทุกตัวครับเร็วครับก็เขาบอกว่า1นาทีนะครับจะ1นาทีจริงหรือเปล่าน่าจะ1นาทีโอเคนะครับสบายนะครับจากนี้ต่อไปก็รู้วิธีแล้วนะครับก็เก็บเร็วภายใน1นาทีครับเร็วมากนะครับแต่ก่อนผมก็จะรอบอสวิ่งมาตรงกลางครับก็จะเจอบอส2ตัวนะครับก็ติดนิดหน่อยนะครับเสียเวลา2นาทีกว่าก็ไม่ต่างกันมากครับปกติที่รู้ตอนนี้ครับไปเก็บเร็วได้ทันนะครับถ้าใครชอบวิดีโอผมก็กดไลค์กดแชร์ครับติดตามได้ครับชอบผมครับทำมาเรื่อยๆครับไลน์เรนเจอร์วิวครับวิดีโอนะครับผมก็ทำวิดีโอเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้วยครับถ้าใครสนใจก็เชิญนะครับเชิญช่องผมได้นะครับ yes ชนะแล้วครับก็วันนี้ก็แค่นี้ครับเร็วๆนะครับ I will see you again in the next video bye bye